Hang out. Let's go. ตั้งแคมป์ริมลำธารที่สวนน้ำศรีพนาโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวนน้ำศรีพนาตั้งอยู่ที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีสวนน้ำศรีพนาเป็นสถานที่ตั้งแคมป์พักแรมริมลำธารซึ่งอยู่ห่างออกมาจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ150กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงเศษเราก็สามารถที่จะมากางเต็นท์พักแรมกันริมลำธารได้อย่างชิลๆที่สวนน้ำศรีพนากันได้แล้วสำหรับพิกัดดาวเทียมลิงก์ต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวนน้ำศรีพนาเราจะนำมาจัดวางไว้ให้ภายในรายละเอียดของคลิปนี้ค่ะที่สวนน้ำศรีพนาแห่งนี้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือที่ดีเยี่ยมมากชนิดที่ว่าแต่ละเครือข่ายสัญญาณมากันแบบแรงๆเต็มๆกันทั้งนั้นสายน้ำที่ไหลผ่านสวนน้ำศรีพนาคือห้วยแม่ประจันซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรีห้วยแม่ประจันกำเนิดจากต้นน้ำของเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรีไหลผ่านอำเภอหนองย่าปล้องและจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรีที่บ้านท่าชิกในเขตอำเภอท่ายางสายน้ำห้วยแม่ประจันแห่งนี้มีความยาวของลำน้ำรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ56กิโลเมตรสำหรับที่ตั้งของสวนน้ำศรีพนาซึ่งอยู่ในตำบลยางน้ำกลัดใต้เมื่อก่อนนี้จะมีชื่อเรียกว่าบ้านยางน้ำกลับซึ่งชาวบ้านดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเชื้อสายไทยภูเขาหรือชาวกะเหรี่ยงและมีการสันนิษฐานกันว่าที่มาของชื่อตำบลยางน้ำกลัดใต้นั้นมาจากชาวกะเหรี่ยงเชื้อสายกะเหรี่ยงยางซึ่งได้กลายมาเป็นตำบลยางน้ำกลัดใต้และตำบลยางน้ำกลัดเหนือในปัจจุบันนี้การมากางเต็นท์พักแรมที่สวนน้ำศรีพนาแห่งนี้สำหรับผู้ใหญ่ก็จะมีค่าบริการเพียงแค่ท่านละ100บาทต่อคืนส่วนเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีทางสถานที่เขาก็ให้เข้าพักฟรีโดยที่ไม่มีค่าบริการที่สวนน้ำศรีพนาอนุญาตให้พาน้องหมาหรือน้องแมวเข้ามาท่องเที่ยวได้และสำหรับท่านที่อยากจะนอนเต็นท์แต่ไม่มีเต็นท์กับเครื่องนอนทางสวนน้ำศรีพนาก็จะมีบริการให้เช่าเต็นท์กับเครื่องนอนไว้รองรับอีกด้วยสวนน้ำศรีพนาจะมีจุดพ่วงต่อไฟฟ้าไว้ให้ผู้ที่มากางเต็นท์พักแรมได้พ่วงต่อไปใช้กันได้โดยเราจะต้องจัดเตรียมสายปลั๊กพ่วงมาด้วยตนเองและหากในกรณีที่ไม่ได้นำสายปลั๊กพ่วงมา
ทางสถานที่เขาก็มีไว้ให้เช่าใช้กันได้ในราคามิตรภาพนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆที่ไว้ให้เช่าใช้กันได้เพิ่มเติมอย่างเช่นพัดลมและเตาปิ้งย่างสวนน้ำศรีพนานอกจากจะมีสถานที่กางเต็นท์อันกว้างขวางที่อยู่ติดริมลำธารแล้วที่นี่ก็ยังมีเต็นท์กระโจมขนาดใหญ่ที่ติดเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาที่ช่วยป้องกันปัญหาในเรื่องแดดและฝนอีกชั้นหนึ่งเต็นท์กระโจมจะมีไว้ให้บริการกัน2รูปแบบแล้วที่สวนน้ำศรีพนานี้ก็ยังมีบ้านพักตักอากาศแบบเรือนไม้ไผ่ที่ติดเครื่องปรับอากาศไว้ให้บริการอีกจำนวน2หลังสำหรับบ้านพักตากอากาศที่เป็นเต็นท์กระโจมและเรือนไม้ไผ่ในแต่ละหลังก็จะมีห้องน้ำที่แยกส่วนออกมาไว้ให้ใช้เป็นห้องน้ำส่วนตัวของในแต่ละหลังในส่วนของห้องน้ำสำหรับผู้ที่มากางเต็นท์พักแรมทางสวนน้ำศรีพนาก็จะมีห้องน้ำแยกส่วนสำหรับหญิงและชายเอาไว้ให้ใช้กันอยู่ทางด้านบนสำหรับน้ำใช้ภายในสวนน้ำศรีพนาจะใช้เป็นระบบน้ำประปาซึ่งไม่ใช่การปั๊มน้ำจากลำห้วยขึ้นมาใช้น้ำใช้ที่นี่จึงมีความใสสะอาดเป็นอย่างมากสวนน้ำศรีพนาจะมีส่วนของร้านค้าไว้คอยให้บริการซึ่งก็จะมีทั้งของชำและอาหารตามสั่งซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือส้มตำฟรีโดยทางสถานที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการตำส้มตำเอาไว้ให้ลูกค้าสามารถที่จะมาตำไปรับประทานกันได้ฟรีๆเลยเจ้าของสถานที่สวนน้ำศรีพนาแห่งนี้คือคุณศรีพลนาคเวศซึ่งเป็นผู้ที่ใจดีและมีความเป็นกันเองอย่างมากกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาพักแรมได้เป็นอย่างดีขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ